สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคําโอเคนิติเทพหรือพี่รามจากเกมอารยาฟิล์มแอนด์ซาวส์พ็อปแมกซีนและ DNA นะครับคลิปนี้จะขอคุยถึงหนังเรื่องที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่24ธันวาคม2563สัปดาห์เดียวกันกับวอนเธอหนังไทยโซหนังดิสนีย์ที่ดังมากเลยในรอบสัปดาห์ดังที่สุดเลยนะครับแล้วก็หนังแมวชื่อ ของขวัญจากบ๊อบและจุงคิงเอ็กซ์เพรสหนังวองกาไวเรื่องสุดท้ายในเทศกาลวองกาไว 4K เรื่องนี้คือ Horizon Line หรือนรกเหินเวหาเป็นหนังที่ได้รับคะแนนโหวตต่ำที่สุดนับตั้งแต่พี่โอทำการโหวตมาก็คือ5จาก5เรื่องนี้ที่โหวตไปนะครับเรื่องนี้ได้คะแนนแค่2%เท่านั้น ต่ำสุดๆและเมื่อไปพลิกดูคะแนนของ imdb เรื่องนี้ก่อนหน้านี้ที่พี่โอจะเอามาพูดพี่โอดูเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเรื่องนี้ได้คะแนน2 7จดคะแนนจากนักวิจารณ์เฉลี่ยกันนะครับแต่ว่าต่อมา23สัปดาห์ที่แล้วนี้เองเขาก็ถอดคะแนนของนักวิจารณ์ออกไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่ยังคงเหลือคะแนนของผู้ชมคะแนนผู้ชมแรกๆก็เริ่มต้นที่6กวกว่าตอนนี้คะแนนผู้ชมลดเหลือ5้ หนึ่งโดยโดยเฉลีย่ยเต็มร้อยนะครับถือว่าต่ำมากก็เท่ากับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่มีใครชอบคนที่ได้ดูแล้วอไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ได้หรอกก็คือชอบแค่5 1านึั่นแหละแต่รายได้ก็ไม่ได้ดีเลยปกติบ,บางทีหนังคะแนนต่ำแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นอย่างเงี้ยคะแนนรายได้มักจะสูงนะครับจะเรียกว่าแอคชั่นก็ไปได้หนังเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในหมวด แอคชั่นไม่ได้อยู่ในหมวดแอดเวนเจอร์ Adventure เลยในตัวอย่างหนังเราดูเหมือนกับว่าจะตื่นเต้นก็คือมีเดี๋ยวพี่โอ,อขอสปอยตามตัวอย่างหนังก่อนนะครับเรื่องนี้คะแนนนอกจากจะต่ำแล้วยังมีรายได้ที่ต่ำมากโดยเฉพาะรายได้ในประเทศไทยทำรายได้ไปแค่อันดับล่างๆของตารางเท่านั้นรายได้เป็นหลักแสน ไม่ถึงล้านนะครับเรีวยกว่าคนดูน้อยมากแต่พี่โอก็แปลกใจนะไปดูในวันแรกคือ,คอวันพฤหัสที่2 4คนดูก็เยอะพอสมควรเหมือนกันเรื่องนี้ทำไรายได้ไปประมาณ5 0 0แสนเหรียญสหรัฐทั่วโลกนะครับเป็นหนังร่วมทุนระหว่างสวีเดนและอเมริกาทำเงินสูงสุดที่เนเธอร์แลนด์ไปประมาณ3 0 0แสนเหรียญรวมทั่วโลกก็ได้ประมาณ5 0 0แสนเหรียญอาจจะกำไรก็ได้เพราะว่าดูท่าทางแล้วเรื่องมันไม่ลงทุนไม่ค่อยมีอะไรเลย ขอสปอยตามตัวอย่างเล็กน้อยก็แล้วกันครับตามตัวอย่างนั้นก็คือว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเ,เรียกว่าเป็นคู่รักก็แล้วกันคู่รักเดินทางไปที่เกาะเล็กๆที่รู้สึกจะอยู่ในประเทศมอริเชียสหรืออะไรนะถ้าจำจะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เขาจะไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนแล้วเขาตื่นเช้าไปไม่ทันเพราะมัวแต่จำจี้มาเขือเปาะก,กันอยู่แล้วนักบิน ส่วนตัวเนี่ยทั้งลําไปกัน3คนมีนักบินคนหนึ่งเกิดหัวใจวายตายคาที่คาพวงมาลัยของเครื่องบินเลยแล้วทั้งสองคนก็เลยต้องหาทางที่จะขับเครื่องบินด้วยตัวเองไปโดยที่วิทยุและมีคนวิทยุขา้างช่วยบอกทางว่าจะไปยังไงในระหว่างนั้นก็จะเจอกับพายุลูกใหญ่และหนังตัวอย่างหนังก็ตัดแค่นี้แล้วก็บอก horizon line นรก เหินเวหาเห็นตัวอย่างแล้วใครๆก็อยากดูและในวันที่24คนก็มาดูกับพี่โอเยอะแยะไปหมดก็คิดว่ามันน่าจะดีทีนี้พอเข้าไปดูจริงก็ปรากฏว่าเริ่มเรื่องกระปูเรื่องซะยาวมากคิดว่าน่าจะคลึกคักน่าจะแอดเวนเจอร์น่าจะแอคชั่นน่าจะ, Action, าจะโรแมนติก น่าดรามา่าอะไรปรากฏว่าหนังไม่มีหมวดต่างๆเหล่านี้เลยคงเหลือหนังเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวดทริลเลอร์คือตื่นเต้นระทึกขวัญแต่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแสดงว่ามันไม่ผทนภัยจริงมันไม่แอคชั่นจริงมันไม่ถึงระดับนั้นแต่จะไม่มีหมวดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าแค่ตื่นเต้นระทึกขวัญมันก็ยังทั้งเรื่องมันก็พยายามจะตื่นเต้นระทึกขวัญแต่มันก็จะให้ความรู้สึกที่น้อยไปน,นิดหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการ เรื่องตอนต้นเรื่องปูเรื่องเยอะมากว่าผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่รักกันงอนกันละหองละแห่งกันผู้หญิงก็ไปอังกฤษทิ้งผู้ชายไวย้แล้วปีหนึ่งต่อมาผู้หญิงก็ต้องมาร่วมงานแต่งงานกับเพื่อนที่ที่นี่แหละที่เกาะเนี้ยนะอยู่ในประเทศนี้แหละมอริเชียสหรืออะไรนี่แหละก็บังเอ,อิญมาเจอกับผู้ชายคนนี้อีกก็ฐานไ่เก่าคุชชนก็ไปอะไรกันอีกและก็ตื่นสายนะครับเพราะว่าเมามากเรื่องนี้ สนับสนุนให้คนดื่มเหล้ามากๆแล้วก็เหล้าของเขานี่มันเป็นเหล้าที่ผสมแอลกอฮอล์อะไรชนิดพิเศษเรียกว่าเหล้าจรวดหรืออะไรประมาณนี้แหละมีความแรงมากก็คือเรื่องนี้สนับสนุนการการดื่มนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีของหนังไปอย่างหนึ่งแหละก็เลยเมามากตื่นไม่ถตื่นไม่ไหวคนอื่นเขาบินไปกันหมดละเขาลงเรือเขาอะไรไปหมดละทีนี้ ทั้งสองคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนรักของเจ้าของงานก็จะต้องไปให้ได้ปรากฏว่ามีนักบินคนหนึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกับเจ้าของงานเขาก็กําลังจะไปสองคนนี้ก็เลยสมทบไปกับนักบินแล้วก็ไปและนักบินก็หัวใจวายตายขาที่ในขณะนั้นผู้หญิงซึ่งบังเอิญได้เรียนการบินมาเล็กน้อยจากคนนี้พยุตก็คือสามารถประคองเครื่องบินได้ก็ติดต่อกับทางด้านล่างด้านล่างก็บอกทางว่าไปอย่าง,งนู้นไปอย่างนี้แล้วในขณะนั้น สัญญาณก็ตัดเพราะว่ามีพายุลูกใหญ่กำลังเข้ามาพายุเข้ามาก็ทําเครื่องบินเสียหายปรากฏว่าพายุเข้ามาพี่โอ๋เห็นว่าเรื่องนี้ไหนๆก็ไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็ขอสปอยทั้งเรื่องไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าชมคลิปนี้ก็คงจะไม่อยากไปดูหนังเรื่องนี้อยู่ดีแล้วพี่โอ๋ก็จะไม่แนะนําให้ไปดูด้วยเพราะว่าถ้าแนะนําให้ไปเสียตังค์ดูหนังเรื่องนี้พี่โอ๋ก็คอาจจะคงโดนต่อว่าว่าให้มาดูหนังอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลย เข้าพายุถ้าเห็นในตัวอย่างเราคิดว่าเป็นใจความใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ของเรื่องนี้ปรากฏว่าเข้าไปทะลุพายุแป๊บเดียวออกและจบเ <c oughs> งยก็คือพอเงยเงยเครื่องบินพ้นเมฆพายุก็หายไปแล้วเราก็อยู่เหนือพายุแล้วก็บินต่อไปพายุมีอยู่แค่นี้พายุมีบทบาทแค่นี้แต่มีในตัวอย่างเรารู้ว่าพายุมากมายมหาศาลโอ้โหต้องบอบว่าตื่นเต้นแบบเครื่องสั่นแบบต้องมีไอ้นั่นพังไอ้นี่พัง ก็คือแค่เหินเวหาแล้วก็อยู่ระดับที่สูงมากไปหลงทางนี่ก็คือใจความของเรื่องหลงทางก็ไปตามทะเลที่เวิงวางเวิงวาง,วางอ้อพายุอาจจะทำความเสียหายให้เล็กน้อยก็คือทำให้น้ำมันรั่วพระเอกของเราก็ต้องออกไปดาราผู้กำกับเหล่านี้นะครับอาริสันวิลเลียมอเ็กซันเดอร์อะไรนะจำไม่ได้แล้วแล้วก็พี่โอจำดาราได้คนเดียวคิดคิดริชาร์ด ก็ทั้งหมดเนี่ยเละพุ่มกับด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นดาราทีวีก็เราก็ไม่เคยคุนหน้าคุนตาอ่ะเราก็ผ่านไปนะครับต้องมีการออกไปนอกเครื่องบินเพื่อไปอุดรอยรั่วน้ํามันอันนี้ตื่นเต้นดีอันนี้ใช้ได้และก็หลังจากนั้นแล้วเครื่องบินก็ยังหลงทางต่อไปเจอแผ่นดินจับคือจะไปต่อก็ไม่ได้แล้วกลับตัวก็กลับกบ็กลับไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงเป็นพี่เบิร์ดทองชยัยแม็กอินไตาหาพื้นดินเห็นเกาะเล็กๆเ,เ,เ,เนินทราย ก็เลี้ยวลงพอเล,เลี้ยวกลับมาก็หาไม่เจออีกบินไปไป,ไปมามาน้ำมันหมดก็ต้องร่อนไปเรื่อยๆแล้วก็หลงจอดอย่างทุรักทุเลจนได้จมน้ำเล็กๆน,ๆน้อยๆก็ไม่เสียหายอะไรมากก็ขึ้นเกาะแล้วปรากฏว่าน้ำขึ้นก็ลอยคอกันแล้วก็มีฉลามมา โอ้มีฉลามมาตื่นเต้นมากพี่โอ๊คก็มันต้องตื่นเต้นแบบกรีนแลนด์น่ะเราได้ดูกรีนแลนด์ใช่ไหมกรีนแลนด์มันเจอเหตุการณ์หนักหน,กนาสาหัสทั้งเรื่องอันนี้พอเจอพายุอ่ะแป๊บเดียวรอดน้ำมันรั่วอ่ะแป๊บเดียวรอดเอ้นนี่แป๊บเดียวรอดน้ำท่วมแป๊บเดียวรอดลอยคอได้เพราะว่าพระเอกเป็นครูดำน้ำสอนดำน้ำให้อย่างเดียวก็คือเป่าลมยางนะครับแล้วก็มีฉลามมาทีนี้มันจะต้องตื่นเต้นทีนี้ต้องฉลามเพราะพระเอกมีเลือดออกด้วย เรือมารับสองคนนี้ขึ้นคิดว่ามีอะไรต่อไหมครับจบจบเท่านี้ครับหนังยาวชั่วโมงครึ่งจบเท่านี้เลยแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นที่ต้นเรื่องด้วยปูเรื่องไอ้คู่ผัวเมียเนี่ยแหละคู่รักคู่รักนี่แหละตั้งนานไปโน่นไปน,น,นี่ไปเอาไปซื้อเหล้าอูโหเราก็เห็นมีตัวประกอบมากมายนึกว่าจะมามีบทบาทอะไรพอหลังจากที่คู่นี้ อะไรจำจี้มือเขือเปอาะกันเล่นจำจี้กันตัวประกอบทุกคนหายไปหมดแล้วเหลือแค่สองคนนี้กับนักบินแค่นั้นแล้วเดี๋ยวนักบินก็หายไปอีกครับปูเรื่องเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็ยังปูด้วยว่าพระเอกเป็นนักดำน้ําพระเอกเป็นนักดำน้ําเราก็นึกว่าเมื่อตอนที่เครื่องบินจกต,ตมน้ําตมน้ำเนี่ยมันจะต้องมีฉากใต้น้าซึ่งพระเอกจะต้องได้ใช้วิชาการดำน้ําช่วยเหลือหรือว่ากอบกู้ ชีวิตช่วยทั้งสองคนให้รอดได้ต้องตื่นเต้นแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยพระเอกเป็นลมสลบแล้วจะปูว่าพระเอกเป็นนักดำน้าเป็นสุดยอดครูสอนดำน้ำําทําไมกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของหลังเรื่องนี้ก็พอมีคือว่าเราจะต้องไม่ประมาทในเหตุการณ์ใดเท่านั้นคือพี่โอดูหลังเรื่องนี้พี่โอก็ยังได้นะไอสิ่งต่างๆที่วันมาไม่ดีในฐานะพี่โอพูดแต่เมื่อสักครู่นี้ในฐานะมุมมองของทุกคน ทั่วไปว่าเขาไม่ชอบหนังเรื่องนี้กันอย่างไรเพราะหนังเรื่องนี้มันมีแค่นี้มันให้ได้น้อยคะแนนเฉลี่ยจะออกมาห้าแต่สิ่งที่พี่โอได้หนังเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องครองตนด้วยความไม่ประมาทนะครับและเราจะต้องใช้วิชาชีพเพื่อเอาตัวรอดอย่างเช่นพระเอกเป็นครูสอนดำน้ำพระเอกก็น่าจะรู้อะไรอะไรเกี่ยวกับการดำน้ำคือต้องไม่กลัวที่จะตกทะเลอะ แต่น,นี้พระเอกมันมีความรู้เรื่องเครื่องบินโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องเครื่องบินมารู้ว่าไอ้ท่อฝาท่อน้ำมันอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนยังไงผู้หญิงจะต้องทํำยังไงบ้างพือผู้หญิงที่เคยเรียนเครื่องบินมาเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ก็ยังพอพอถูถ่ายไปได้ทําให้เรื่องมันไปได้แล้วก็เราก็ต้องมีความรู้รอบตัวในสิ่งที่เรากําลังจะกระทําอยู่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเครื่องบินไม่มีความรู้เรื่องการบินไม่สามารถเอาชีวิตรอดไม่สามารถที่จะประถมพยาบาลใครได้เลยเนี่ย เราก็ไม่ควรจะไปไหนตามลําพังด้วยความเสี่ยงขนาดนี้และเราก็ไม่ควรดื่มเหล้าขนาดนั้นแล้วก็มีความดีอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องก็คือเหล้าคือทุกอย่างเขาทิ้งลงบทิ้ง,ท,งทิ้งลงบมเพื่อเพื่อประหยัดน้าหนักประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนะครับแต่ว่าเหล้าไม่ทิ้งเหล้าคือสิ่งที่มีประโยชน์นี่ก็คือความดีของหน่งที่ให้เราเหมือนกันเหล้านี้เอาไปเติมน้ํามันได้สิ่งที่ คะแนนควรจะโดนตัดไปก็คือหนังมันขาดความตื่นเต้นนี่แหละมะีมีการหลอกคนดูมากมายว่ามันจะตื่นเต้นแต่ไม่รู้ว่างบหมดหรือเขียนบทไม่เป็นหรือยังไงก็ไม่รู้พายุก็ไม่ไม่ผ่านจมน้ําก็ไม่ผ่านก็คือทําเหมือนจะตื่นเต้นตกเหวใต้น้ําก็ไม่ตกทําเหมือนฉลามจะมากินฉลามก็แค่ว่ายผ่านไปแค่เนี้ยสามวินาทีแล้วก็จบ มันมีแค่นั้นจริงๆครับพี่โอก็เอามาพูดตามนี้แหละและสิ่งที่คนไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่เคารพคนตายก็คือวิธีการที่เขาจะต้องเอาถ่วงทิ้งของลงมาจากน้ําหนักเนี่ยเขาทิ้งนักบินด้วยการถีบถึงแม้จะไม่เห็นว่าถึงแม้จะไม่เห็นว่าถีบจริงๆแต่ภาพตัดนะครับแต่ท่าที่เห็นเนี่ยก็คือนั่งยองๆหลังทิ้งฟาติดติดกระขอบอีกข้างหนึง่ง แล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นประตูเฮลิคอเป็นประตูเครื่องบินมันผลักไม่ได้อยู่แล้วอะท่าเนี้ยถ้าผลักหน้าอาจจะคมําลงไปมันก็จาเป็นต้องถีบแต่มันก็มีวิธีอื่นที่ละมุนละม่อมกว่านี้คือใช้ไม้ดันหรือใช้อะไรที่มันจะเคารพคนตายมากกว่านี้คือเรื่องนี้ไม่เคารพคนตายเห็นเห็นชัดๆ ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ได้คะแนนน้อยแต่เนื่องจากความรู้ต่างๆท,ที่ทำให้พี่โอชุกคิดว่าคนเราควรจะเรียนวิธีการปฐมพยาบาล CPR ปั๊มหัวใจเป่าปากหรือ,อ,อสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทําได้อย่างเช่นเอาไม้แขวนเสื้อมาหักคำเฝือกให้ผู้ชายม,มันทําให้รู้ว่าเมื่อเรา จะไปเอ็กซ์ตรีมไปผจญภัยที่ไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะเรียนรู้อะไรอะไรเบื้องต้นเหล่านี้ไว้แล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มันขาดสติเป็นความดีของหนังที่พี่โอหาได้ในเรื่องนี้พี่โอก็เพลิดเพลินกับหนังเรื่องนี้นะเพราะว่ามันมีอะไรอะไรมาทําให้พี่โอสามารถเอามาคุยให้ฟังได้แล้วมันก็ประทับใจคือถึงหนังมันจะไม่ดีแต่ว่ามันก็จําจาจาไปอีกหลายปีเลยครับว่ามันมีหนังเรื่องนี้อยู่แล้วมันนําเสนอเรื่องแบบนี้ครับ ก็ให้ไปให้คะแนนช่วยนะครับคะแนนช่วยให้7ครับอย่าให้เบาคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันคุยกันในไลฟ์สดได้ประมาณ2ครั้งต่อเดือนนะครับหรือเจอกันใน m e s s ซเจอรของ Facebook ก็ได้หรือจะคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพก็ได้กดติดตาม Subscribe ไลค์วิว Share และกดกระดิ่งเอาโป๊กโ,โ,โคอป๊อบคนเทซี่เข้าโรงนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วย เป็นสมาชิกดูทูปีนไม่บลูมั้ยก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆแล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแกงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลฤริมไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหน่อยนิดห่อเมตร